รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนานาไหมโปรโมชั่นไก่ทอดนี่มันเร้าใจมากจริงๆเวลาเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกินยังไงก็ไม่หมดอ่ะพอกินไม่หมดเสร็จปุ๊บจะเก็บใส่กล่องธรรมดาวันพรุ่งนี้มันก็ไม่อร่อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าให้เรากินไก่ทอดซ้ำๆเราก็จะรู้สึกว่าเราเบื่อแต่ถ้าจะเก็บไปหลายๆวันมันก็จะยิ่งไม่อร่อยเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะยิ่งแห้งลงเข้าไปใช่ไหมแล้วยิ่งบางคนเนี่ยถ้าเก็บไก่ทอดในตู้เย็นธรรมดาเข้าไมโครเวฟนี่นะโอ้โหเสียสภาพเลยแทนที่เขาจะกรอบเหมือนเดิมเขาจะกลายเป็นนุ่มๆแล้วหนังข้างนอกจะนุ่มเนื้อข้างในจะแห้งก็จะโอ้โหไม่อยากกินเข้าไปใหญ่แต่เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถกดสั่งไก่ทอดได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดทานไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการแบบนานาดูหลังจากซื้อไก่ทอดมาเสร็จแล้วเวลาไก่ทอดทานไม่หมดเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ไก่ทอดของเราเนี่ยนะคะนานาจะเอาใส่ถุงซิปล็อกไว้แบบนี้กะปริมาณให้พอกับถุงแล้วก็1พอชั่นที่เรากินถ้าเราจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเก็บเป็นชิ้นด้วยการหั่นเอาไว้เลยก็ได้เวลาใช้จะได้ใช้ง่ายๆอันนี้เวลาเก็บเนี่ยนะคะเก็บเข้าตู้เย็นแช่แข็งจะทานเมื่อไหร่ก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนเขาก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ได้อยากทานเมนูแบบเดิมๆแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่ๆอีกหนึ่งขั้นตอนของเราเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าไก่ของเราเนี่ยหั่นเป็นชิ้นค่ะเราจะเอาเจ้าไก่คุณลุงของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถุงซิปล็อก2แบบนี้อย่าลืมติดสติกเกอร์บอกว่าไก่ของเราเนี่ยใส่ถุงวันไหนเราจะได้รู้ว่าถุงไหนถุงเก่าถุงไหนถุงใหม่เราจะได้รู้ว่าของในถุงคืออะไรเพราะหลายครั้งเวลาเข้าช่องแข็งแล้วอะเวลาตู้เย็นเรามีของเยอะๆเราจะดูไม่ออกเลยว่าสภาพเดิมของมันคือสินค้าประเภทไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดสติกเกอร์เขาไว้หน่อยแล้วก็บอกว่าเขาคืออาหารอะไรทำวันไหนมันจะทำให้ง่ายกับการบริหารจัดการตู้เย็นของเรานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีไก่2ประเภทอันนี้คือเก็บแช่แข็งแบบนี้ได้เลยหรือถ้าเราทำเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะประหยัดที่ในตู้เย็นด้วยที่สำคัญเราเอามาทำเมนูอร่อยๆกันได้ด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะเอาไก่ของเราเก็บแช่แข็งแล้วจะมาทำเมนูข้าวผัดคุณลุงกันค่ะเสียงได้แล้วมาเราจะใส่ไก่ของเราลงไปอันนี้นานาเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้แบบที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไล่อากาศออกให้หมดเนี่ยนะคะแล้วเวลาเก็บจะทำให้ข้อที่1ไม่เปลืองที่ข้อที่2ไก่ของเราเนี่ยนะคะจะไม่โดนความเย็นทำลายให้ไก่ของเรายิ่งแห้งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดหมูแดดเดียวกระทะร้อนเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่กระเทียมสับและขิงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูแดดเดียวผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายโคชูจังซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งแครอทและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่กระทะร้อนโรยกากหมูเจียวเอิ้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปกติเวลาผัดข้าวผัดของนานาเนี่ยนานาจะนิยมให้กระทะร้อนหน่อยข้าวผัดของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดคุณลุงค่ะแต่เป็นข้าวผัดคุณลุงคือมาจากไก่คุณลุงนั่นเองหรือไก่ทอดเจ้าที่คุณชอบถ้าเกิดผัดข้าวกับไก่ทอดธรรมดาเนี่ยหลายครั้งเราจะเบื่อเนาะเพราะว่าเราเพิ่งกินไก่ทอดไปเมื่อไม่กี่วันเองแต่ว่าวันนี้ข้าวผัดคุณลุงของนานาจะเป็นคล้ายๆกับข้าวผัดสมุนไพรอ่ะแต่เปลี่ยนจากพวกเนื้อปลาเป็นไก่ทอดดูอร่อยอร่อยยังไงลองทำทานกันดูนะใส่น้ำมันลงไปนะคะในกระทะจากนั้นเวลานานาผัดข้าวผัดนานาจะนิยมใส่ตัวไข่ไก่ลงไปแล้วก็ยีไข่ไก่กับน้ำมันจนไข่ไก่ของเราฟูบางคนก็จะนิยมเอาไข่ไปคลุกกับข้าวก่อนบางคนก็จะนิยมใส่กระเทียมก่อนใส่ไข่อันนี้ตามความชอบได้เลยนะทำอาหารอย่าคิดมากเอารสชาติที่เรามีความสุขก็พอคุณจะเห็นว่าเมื่อไข่เริ่มฟูแบบนี้เราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นลงไปค่ะเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยเราจะใส่กระเทียมนี่เป็นกระเทียมสับนานาใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าวันนี้เราเป็นข้าวผัดสมุนไพรจากนั้นใส่ตะไคร้ซอยเราจะได้กลิ่นหอมๆเลยตอนนี้ของเครื่องสมุนไพรทั้งข่าทั้งตะไคร้ทั้งกระเทียมจากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวสำหรับเอามาผัดเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนรู้ดีแล้วล่ะว่าต้องใช้ข้าวที่แห้งหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งหุงข้าวใหม่ๆอ่ะเพื่อที่จะเอามาผัดโดยเฉพาะนานาแนะนำให้คุณลดน้ำลงนิดนึงนะคะจะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยแข็งแล้วเวลาเอามาผัดเนี่ยเขาเป็นเม็ดสวยค่ะเวลาผัดเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหาว่าข้าวเกาะกันเป็นก้อนก็เอาปลายตะหลิวเนี่ยนะคะค่อยๆเขี่ยเขาออกมาทำให้ข้าวเนี่ยนะคะเคลือบไปทั่วได้มีเครื่องปรุงเคลือบได้ไม่งั้นแล้วเวลาผัดออกมาถ้าข้าวเป็นลูกๆเนี่ยมันทำให้ข้าวผัดของเราไม่ค่อยอร่อยเนาะเวลาทานแล้วมันเสียอรรถรสข้าวกระจายแล้วเอาให้มั่นใจว่าข้าวของเรากระจายแล้วจริงๆได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบนี้เสียงได้แล้วมาเราจะใส่ไก่ของเราลงไปอันนี้นานาเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้แบบที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไล่อากาศออกให้หมดเนี่ยนะคะแล้วเวลาเก็บจะทำให้ข้อที่1ไม่เปลืองที่ข้อที่2ไก่ของเราเนี่ยนะคะจะไม่โดนความเย็นทำลายให้ไก่ของเรายิ่งแห้งใช้เวลานิดนึงนะต้องมั่นใจว่าไก่ทอดของเราเนี่ยที่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะโดนความร้อนจนกระทั่งเขาร้อนอีกรอบหนึ่งปรุงรสได้แล้วค่ะหลังจากที่ไก่ของเราเนี่ยกลับมาร้อนอีกครั้งข้าวผัดคุณลุงนานาจะมีรสหวานนิดนึงนะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะเวลาใส่เกลือระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะมีรสเค็มจัดซอสปรุงรสพริกไทยป่นและใบมะกรูดค่ะเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปตอนนี้เลยจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโอเคอุ้ยสีสวยมาก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 แล้วเมื่อกี้เราราดซอสลงไปตอนที่กระทะร้อนจัดจะบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาเลยเสิร์ฟข้าวผัดคุณลุงของเราในจานเสิร์ฟได้เลยค่ะตักข้าวผัดคุณลุงของเราใส่ลงไปในถ้วยสำหรับกดคุณจะตักลงจานเสิร์ฟเลยก็ได้แต่นานาอยากให้มีถ้วยนิดนึงส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าต้องตักข้าวเสิร์ฟใครเนี่ยเราจะนิยมเอาเนื้อสัตว์ของเราใส่ไว้ที่ก้นถ้วยค่ะเพื่อที่ว่าเวลากดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเรามีโปรตีนเยอะซึ่งเราก็ใส่เยอะจริงๆแหละแต่มันก็อะนะข้าวผัดแห้งๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนทานเผ็ดคุณจะใส่พริกขี้หนูซอยลงไปตอนนี้เลยก็ได้หรือคุณจะใส่พริกป่นลงไปหน่อยเวลาผัดก็อร่อยเหมือนกันบางคนก็นิยมใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นหอมๆของข้าวผัดสมุนไพรอันนั้นก็ได้ไม่ติดเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยค่ะอุ้ยพอดีเลยอะเรานี่มันสุดยอดเก็บติดกระทะไว้หน่อยเค
ชิมรสข้าวผัดคุณลุงของเราเนี่ยพอเวลาใส่ถ้วยแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกตำแหน่งได้เผื่อเวลาเราวางเบี้ยววางไม่เบี้ยวอย่างนี้เราก็ขยับยกออกอุ้ยหนึ่งคนกินอิ่มๆสบายๆเลยนานาวางพริกเอาไว้ให้ข้างๆเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนทานน่ะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะก็วางไว้ให้เขาแบบนี้ต้นหอมนิดหน่อยแตงกวาค่ะกินแหนมอาหารนอกจากอร่อยแล้วหน้าตาดีก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งข้าวผัดถ้ามีไข่ต้มหน่อยเนี่ยมันทำให้ทานข้าวผัดเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเป็นเนื้อเป็นหนังมากยิ่งขึ้นเราจะแฮปปี้มากโอเคข้าวผัดคุณลุงของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมมั่นใจเลยค่ะว่าข้าวผัดคุณลุงจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างสรรค์เมนูจากไก่ทอดที่เรากินไม่หมดในวันเก่าๆได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้มีเมนูชื่อยาวยาวมาฝากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักแกงมัสมั่นที่เราทำไว้ที่แบบลักษณะเป็นซอสผักนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน้ำข้นไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบแต่มีปัญหาไหมคุณผู้ชมบางครั้งเราไปรับประทานอ่ะพอรับประทานมะระคำแรกผิดหวังอ่ะมะระคมขมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับทำยังไงให้มะระที่เราต้มเนี่ยไม่ขมก๋วยเตี๋ยวเราจะได้อร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากการเลือกมะระที่มีผลขาวไม่เขียวมากจนเกินไปลักษณะของมะระควรมีรอยหยักหยาบเพราะเป็นมะระคุณภาพดีจากนั้นนำมะระมาผ่าครึ่งขวานไส้และเมล็ดออกให้หมดหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการนำมะระใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำและเกลือป่นเล็กน้อยภาชนะที่ใช้ในการต้มมะระก็มีความสำคัญต้องเป็นหม้อที่มีความใหญ่พอสมควรจุน้ำได้มากกระจายความร้อนได้ดีใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางในการต้มนานพอสมควรปิดฝาตลอดเวลาในการต้มประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งมะระสุกนุ่มสังเกตจากสีของมะระจากสีเขียวขุ่นขาวๆจะเป็นสีเขียวใสออกเหลืองเล็กน้อยแล้วนำมะระมาล้างด้วยน้ำเย็นเพียงแค่นี้ก็จะได้มะระที่มีรสชาติไม่ขมแล้วล่ะครับชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายประกอบด้วยหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรพร้อมฝาปิดหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรพร้อมฝาปิดชั้นนึ่งอเนกประสงค์ใช้ได้กับหม้อทั้ง2ใบผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้มีเมนูชื่อยาวยาวมาฝากคุณผู้ชมชื่อยาวจริงๆคุณผู้ชมชื่อว่าข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างและผัดมัสมั่นโอ้โหยาว3ชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าจะได้กินอะไรคุณผู้ชมแต่มันก็อร่อยคุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องรอคอยนะคุณผู้ชมเรามาดูวิธีการทำข้าวมันต้มยำก่อนอันนี้เวอร์ชันข้าวเวอร์ชันใหม่นะใครก็ตามที่ชอบรับประทานข้าวแล้วขาดข้าวไม่ได้เลยทุกวันต้องมีข้าว
อาจจะชอบตำรับนี้เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ส่งเสริมให้รับประทานกันเยอะแยะเลยจัดการแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการสงข้าวขึ้นมาซะอุ๊ยภาษาโบราณจังเลยสงคุณผู้ชมก็อย่าตกอกตกใจเพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงมาดำปื๋ไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะทำให้มันสวยได้เรามีเทคนิคค่ะคุณผู้ชมคะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งในการหุงข้าวเขาบอกว่าจะหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้มันนุ่มละมุนน่ะสัดส่วนก็สำคัญนะข้าวหนึ่งส่วนน้ำต้องเท่าครึ่งถึงสองเท่าเนี่ยสำหรับการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้มยำไม่ยุ่งเป็นคนชอบอะไรซึ่งแบบโมเดิร์นทันสมัยเครื่องต้มยำตราโลโบซองมีอย่างนี้ฉีกง่ายปื๊ดออกไปเลยอยู่ในซองแบบนี้คุณผู้ชมใส่เครื่องต้มยำลงไปในหม้อคนให้เข้ากันไม่เข้ากันหรอกเพราะว่าส่วนผสมตรงนี้ยังเป็นเพสอยู่แต่ประเดี๋ยวมันจะเข้ากันดีเมื่อตอนอยู่ในหม้อนะคุณผู้ชมพอโดนความร้อนเครื่องต้มยำจะกระจัดกระจายแล้วก็รสชาติจะดีคุณผู้ชมหอมนะก่อนที่จะยกไปเสียบปลั๊กอย่าลืมเราเป็นข้าวมันเราก็ต้องใส่สิคุณผู้ชมจริงไหมอัมพวากะทิแท้ 100% ประเดี๋ยวเราจะได้ข้าวมันนุ่มๆปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงเสร็จแล้วมันไม่ค่อยนุ่มแต่พอเราใส่กะทิข้าวจะนุ่มแล้วก็มีความเป็นต้มยำในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมสำหรับการทำมัสมั่นในตำรับที่แบบเป็นซอสเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมจะต้องครบรสพอตักเข้าปากหรือคลุกข้าวนิดนึงนะคุณผู้ชมพอเข้าปากใช่โดนถ้าไม่ใช่ว้ายพี่คิดดูน้ำปลามีไหมอะไรมีไหมอันนั้นจบเลยนะคุณผู้ชมมัสมั่นต้องไม่เติมอะไรอีกเรื่องผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปเสร็จเรียบร้อยมัสมั่นนี่ถ้าต้องโขลกเครื่องแกงเองอะไรเองมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมสาวสมัยใหม่อย่างพวกเราซื้อดีกว่าน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบสบายใจกว่าชัวร์กว่าเพราะทุกครั้งได้รสมาตรฐานแล้วเขาส่งออกไปขายทั่วโลกนะคุณผู้ชมแสดงว่ามัสมั่นต้องมีมาตรฐานจริงคนทั้งโลกเขาซื้อกันนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอใส่น้ำพริกแกงเสร็จนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆผัดไปก่อนผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเนี่ยมันหอมคุณผู้ชมน้ำพริกแกงมัสมั่นซองเดียวเนี่ยทำแกงได้หม้อน้อยๆ1หม้อรับประทานได้ 2-3 คนสบายเลยนะเอาล่ะน้ำพริกแกงของเราเริ่มกลับมาแบบหอมจรุงเราก็ใส่กะทิลงไปอันนี้เหมือนคั้นเองเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% พอใส่กะทิลงไปครบตามจำนวนแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ปรุงรสสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะต้องหวานๆนิดๆใช่ไหมมัสมั่นมันครบรสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาบ่งบอกถึงความเป็นกับข้าวไทยถั่วลิสงเดี๋ยวเคี่ยวไปหน่อยมันจะนุ่มๆอบเชยป่อยกักสักดอกหนึ่งจริงๆมันก็หอมอยู่แล้วนะแต่เราเพิ่มไปเองแหละถ้าหากว่ามัสมั่นไม่ใส่นะมันไม่ครบจริงๆนะคุณผู้ชมเรื่องของน้ำมะขามเปียกแนะนำคุณผู้ชมเป็นซองนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสอันนี้เขาส่งออกนะคุณผู้ชมอุ้ยเขาไปขายทั่วโลกเชียวเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งมันแบบงวดๆนะคุณผู้ชมนะจะได้ความเข้มข้นเอาละเคี่ยวจนกระทั่งมัสมั่นของเรางวดและแตกมันแล้วเราก็ปิดไฟคุณผู้ชมหิวหรือยังตอนนี้เราย่างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกุ้งตัวน้อยๆ น่ารักเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเสิร์ฟมัสมั่นกันนะครับคุณผู้ชมคะว้ายควันขโมงร้อนเชียวอุ๊ยข้าวมันต้มยำเนี่ยคุณผู้ชมข้าวมันไรข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงเป็นข้าวมันมันหอมมากคุณผู้ชมแต่ว่ามีข้อเสียค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยคือสีมันไม่เจิดจรัสขออนุญาตค่ะเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสวยเลยใช่ไหมนี่คุณผู้ชมเทคนิคมันจะทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราดูโดดเด่นเป็นสง่า
เม็ดจะสวยขึ้นเมื่อผสมกับข้าวหุงสีขาวๆคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวขาวธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมผสมลงไปหน่อยนึงเวลาตักมาเสิร์ฟเพิ่มมูลค่านะคุณผู้ชมนี่นะเสร็จแล้วก็ใส่จานค่ะคว่ำไว้ก่อนมุมหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ยกข้าวออกเสร็จแล้วก็ตักแกงมัสมั่นที่เราทำไว้ที่แบบลักษณะเป็นซอสผักนะคะคุณผู้ชมแครอทแล้วก็มันฝรั่งเห็นไหมคุณผู้ชมกุ้งที่เราเผาไว้1ตัววางลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำย่างและซอสมัสมั่นค่ะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าออกมาหน้าตาก็ดูแพงคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกคุณผู้ชมทำเองง่ายๆนะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะมีให้คุณเป็นประจำเลยในรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ทุกวันจันทร์ไป 3:30 น.คุณผู้ชมอย่าลืมนะวันจันทร์หน้าเราเจอกันสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับหลายครั้งหน้าเวลาซื้อมาเก็บไว้นานๆยิ่งเก็บยิ่งเค็มอย่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเนื้ออกเป็ดรมควันชิ้นนี้อกเป็ดรมควันของนานาชิ้นนี้มีรสเค็มแล้วล่ะค่ะเอาอกเป็ดรมควันใส่ในอ่างไว้น้ำอุ่นนะคะแช่เมนูของเราวันนี้จะเอาอกเป็ดเนี่ยนะคะมาจี่ให้หนังกรอบเนื่องจากเขาสุกมาอยู่แล้วเราใช้เวลาปรุงแป๊บเดียวเองแล้วเรามาผัดสปาเกตตี้อกเป็ดกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมปักเป็ดทอดโอ้ยคุณผู้ชมปีกแรกที่หย่อนเหลืองแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ